สัคคารวะสูตรว่าด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนไม่แจ่มแจ้งครั้งนั้นพรามชื่อว่าสัคคารวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่บุคคลกระทำการสาธยายไว้นานไม่แจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยาย ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานก็ยังแจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรราพรามสมัยใดแลบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรังไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูกระราพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งระคนด้วยสีครั่งสีเหลืองสีเขียว สีแดงอ่อนบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเหนียวรั้งไปและไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามร,ราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริง มนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทำการสาธยายดูกระราพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูกระพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งร้อนเพราะไฟเดือดพล่านมีไอพุ่งขึ้นบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนียวรังไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็น แม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทำการสาธยายดูกระราพราหม อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะอันถีนมิทะเนี่ยวรั้งไปย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูกระราพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำ อันสา่ายและจอกแหนปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะอันถีนมิทธะเหนียวรั้งไป และย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนามิธาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริง มนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทำการสาธยายดูกระพร,รามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธจักกุกกุจจอันอุทธัจักกุกกุจจะเนี่วรั้งไปและย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุททะจักกุกกุจจัที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนแม้ที่กระทำการสาทยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาทยายดูกระพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมพัดต้องแล้วหวันไหวกระเพื่อมเกิดเป็นคลื่นบุรุษผู้มีจักสุ เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธจักุกกุจจะอันอุทธจักุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งอุทธจักกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทำการสาธยายดูกระพร,รามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูกระพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่คุนมัวเป็นเปลือกตมอันบุคคลวางไว้ในที่มืดบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้น เขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทําการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทําการสาธยาย ดูกระพรามนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานไม่แจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทำการสาธยายดูกระพรามส่วนสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะ ไม่ถูกการาคะเหนี่ยวรังไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูกระราพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันไม่รัคนด้วยสีครั่งสีเหลืองสีเขียว หรือสีแดงอ่อนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะไม่ถูกกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งการมาราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนแม้ที่มิได้กระทาการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทาการสาธยายดูกระพร,รามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทไม่ถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานาน ย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูกระราพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ไม่ร้อนเพราะไฟไม่เดือดพล่านไม่เกิดไอบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทไม่ถูกพยาบาทเหนี่ยวรังไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูกระพรามอีกประการหนึ่งสมัยใด บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะไม่ถูกถีนมิทะเนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูกระพร,รามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำ อันสารายและจอกแหนไม่ปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนามิทธะไม่ถูกถีนามิทธะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนามิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานาน,านย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูกระรพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุงซ่านด้วยอุทธจักกุกกุจจะไม่ถูกอุทธจักกุกกุจจะเนียวรังไปและย่อมรู้ ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธจักรกุกจักที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนแม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูกระพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมไม่พัดต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่เกิดเป็นคลื่นบุรุษผู้มีจักสุ เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยอุทธจักกุกกุจจะไม่ถูกอุทธจักกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งอุทธจักกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูกระรพร้ามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาไม่ถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูกระพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสะอาดไม่ขุ่นมัวอันบุคคลวางไว้ในที่แจ้งบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้น พึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาไม่ถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยาย ดูกระพรามนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานก็ยังแจ่มแจ้งได้ในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูกระพรามพโพชชงแม้ทั้งเจ็ดนี้มิใช่เป็นธรรมกัน้นมิใช่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติโพชฌงเจ็บเป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌง ปีติสัมโพชงปัดสัตธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงดูกราพร,รามโพชงเจ็ดนี้แหละมีใช่ทำกัน้นมีใช่ทำห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัครวะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจมแจ้งนกะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะักเปรียบเหมือนไยของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีบในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยเอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญ ทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นที่พึ่งขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ,ะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสคาระวะสูตร